ซึ่งถ้าเกิดกล่าวถึงคุณภาพของรถนะครับระบบเบรกนะครับหรือระบบห้ามล้อเนี่ยเป็นระบบ Active Safety ที่มีความสำคัญมากที่สุดครับเพราะเนื่องจากว่าการชะลอหรือการเบรกให้หยุดนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณภาพของเบรกบริษัทที่ผลิตรถออกมาเนี่ยครับประชาชนจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยครับว่าคุณภาพของระบบเบรกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นที่มาของความสำคัญของโครงการนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะมีการทำระบบนะครับในการตรวจสอบคุณภาพหรือความสามารถของระบบเบรกของรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อให้รู้ว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นๆรุ่นนั้นๆเนี่ยมีความสามารถเพียงพอต่อความต้องการในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนโดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากลนะครับในประเทศไทยนะครับการทดสอบแบบนี้ครับมีการทดสอบน้อยมากเราเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหรือเป็นหนึ่งในหน่วยงานในไม่กี่หน่วยงานของประเทศไทยที่สามารถทำระบบการทดสอบตรงนี้ได้ซึ่งระบบการทดสอบตัวนี้ครับข้อสำคัญเลยครับมันต้องมีความเที่ยงตรงมันต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์หรือทวนสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อยอดพวกนี้นะครับต่อยอดเองทั้งในเรื่องของการทำวิจัยตัวต่อไปในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัยจักรยานยนต์นะครับรวมไปถึงการใช้ในการเรียนการสอนเองก็ตามหรือใช้ในบริการสังคมเองก็ตามครับก็จะมีนักศึกษาของเราเนี่ยครับเข้าไปร่วมนะครับสร้างประสบการณ์นะครับร่วมในการทำเป็นหัวข้อวิจัยเล็กๆเพราะนั้นเนี่ยก็จะสร้างประสบการณ์สร้างทิศทางสร้างกระบวนการคิดให้เขาสามารถไปทำงานในระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นะครับเด็กบัณฑิตที่จบกับเราไปเนี่ยจะไปอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือวัดไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการทดสอบไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการออกแบบนะครับเราก็สามารถที่จะกระจายบัณฑิตต่างๆของเราที่ออกไปสู่ท้องตลาดลงไปตรงนี้ได้ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมีการส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรและก็บุคคลทั่วไปครับได้มีการริเริ่มในการทำวิจัยในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องนะครับโดยเน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนนะครับให้สามารถเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำวิจัยของอาจารย์นะครับเราก็จะมุ่งหวังให้อาจารย์สามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็สามารถทำในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คืออยากจะให้เป็นจดเป็นสิทธิบัตรนะครับแล้วก็สามารถเอาไปช่วยในทางอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติได้ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับนอกเหนือจากที่นักศึกษาได้เรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับทางคณะเนี่ยได้มีการจัดให้นักศึกษาไปอบรมและดูงานในสถานที่ประกอบการจริงๆนะครับในหลักสูตรเนี่ยยังมีวิชาทางกิจศึกษานะครับนักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนรู้นะครับแล้วหัดทำงานด้วยตัวเองในโรงงานจริงนะครับตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับซึ่งการออกทางกิจศึกษาของนักศึกษาเนี่ยจะออกตรงกันกับวิชาชีพของที่เขาได้ร่ำเรียนมานะครับซึ่งเป็นนับว่าเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้สู่เส้นทางสายอาชีพวิศวกรสามารถติดต่อสอบถามผ่าน QR Code หรือทางเว็บไซต์สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการ